อร่อยนะคะเยซิมองมองมาสั้นเมียงเยซิมองมาสั้นเมียงลายแล้วเอ้ยบัดนี้เอ้าดูหอยนี่บ่ค่อยได้กินได้หอยพี่จอยเด็กมึงกินดูอีบ่หอยเนี่ยบ่ค่อยเพราะว่าในตลาดเอ้ยหอยนี่อ้วนอ้วนขนาดนั่นคืองมงมเอาตรงมุมเลยนั่นมีบดมีทั่วบ่มีทั่วมันได้ทุกมุมเลยบ่จกมุมไหนก็ได้เลยแม่นบ่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่างสีเดินชาแนลสวัสดีพี่น้องสุขูทุกคนเอ่ย IFC ทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องส่วนอยู่ที่โคกน้องนาของเรานะคะกับพี่จอยและคุณนานานนั่นเองนะคะคลิปนี้นี่มาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะคลิปที่ผ่านมาเราเห็นแต่นานานนานานนานานนะคะคลิปก่อนที่เห็นแต่พี่จอยนะคลิปนี้เอามาด้วยกันเลยค่ะทุกคนเมื่อนี้นี่เราจะมาแบบกินตำบักหุ่งยัวๆ FC เนาะพี่จอยเนาะเป็นตำซัวแล้วก็มีจุบหอยพร้อมเนาะกับมุมใหม่สวยๆของเฮาเนาะสวยๆก็มองกันแบบแบ็คกราวด์ถ่ายรูปของเฮานั่นเองนะคะแล้วก็เลยแบบก็เลยจุบไปตรงนี้เลยแม่ทำมาสลองมุมถ่ายรูปใหม่แล้วก็เดี๋ยวกินตำบักหุ่งยัวๆ FC พร้อมนะนั่นๆเหลียวเบิ่งเกินน้ำลายเลยน้ำลายนี่คือน้ำลายแล้วนะคะเหลียวเบิ่งเดี๋ยวจะไปกินมาค่ะ FC มากินน้ำกันเด้อคลิปนี้มากๆๆค่ะนานๆนี่อาจจะใช้มือเลยบอกนานๆแมนใช้เลยใช้อะไรก็ได้นะคะตรงนู้นเอาตรงนู้นไปนะแมนมากินน้ำกันแล้วค่ะ FC ธรรมศาสตร์มันนี่บรรยากาศตำโซ่ตำโซ่ไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วเลยเนาะตำโซ่ไอ้จ่อยเอิ้นว่าอย่างตำซั่วอร่อยนะคะเอซิมองมองมาสั้นเมียงเอซิมองมาสั้นเมียงลายแล้วเอ้ยบัดนี้เอ้ามองแบบว่ากินทั้งหอยทั้งมันทับปุ่นเอ้ยตำบักหุ่งไว้น้ำกันนี่บอกจ่อยเดี๋ยวลองมันก่อนแค่ไอ้จ่อยพาอินนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลองเอาหอยแช่พร้อมหอยตำตัวอ้วนขนาดคุณนะแต่ว่าเขาต้องเบ็ดอันนี้มันก่อนสักบางตัวก็มีลูกบางตัวก็ไม่มีแม้ถ้ามีลูกเคยแบบหลงยำบ่พี่จอยเคยเป็นอะไรบ้างเนี่ยแข็งแย่แย่แล้วแข็งยุดแข็งแล้วก็เป็นแย่ๆเป็นแบบรสชาติคือจะกินดินกินทรายสินะเดี๋ยวเขาลองอะไรแปลกๆใหม่ๆพี่จอยพากินพักแล้วใครก็เขาหอมเมี่ยงปลาอันนี้เขาหอมเมี่ยงหอยทั้งนั้นเลยหอมเมี่ยงหอยใส่น้ำกัดเต็มคำบ่แซ่บๆก็มาขึ้นฟองกูบางเขามีปลาผมนี่เพิ่งถึงหัวน้ำมูลอ่ะแต่ว่าล่มประพัดมันก็เลยมิดซิลี่อยู่มันคือปะไอปีกมันค่ะอันนี้เลยค่ะก้นยาเลยมุนก็เลยมันกินจำกัดเลยพี่จอยเรียก FC ยังลืมแล้วน้องนุ่นเอิญแต่ต้นคลิปเลยเพราะว่ายันลืมเอิญนะนานเอิญละวันนานเผื่ออยู่เด้อพอกินต่อ FC ต้องมีคนน้ำลายแตกน้ำแน่นอนเลยแล้วว่าจับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อตำบักหุ่งอยู่ตลาดละแล้วมากินน้ำเฮาแล้วก็แบบฟอยไปน้ำแล้วก็เบิ่งไปน้ำกินข้าวไปน้ำเนาะหรือว่าอยากบอกอย่างเฮาก็คอมเมนต์มาเลยน้องพี่จอยเนาะตำซูเฮาคือแบบ
ตำโซก็คือตำแค่ข้าวปุ้นกับบะหุ่งใส่ลงไปถ้าเป็นตำม้วนก็จะใส่ทุกอย่างที่มีทั้งผักดองผักต้มผักลวกหรือหมูยอดหรืออย่างสิได้ค่ะแถวยูมอนะคะตำซัวกะมีหอยเชิญใส่แค่นี้เอาตำซัวก็คืออันนี้แหละตำซัวก็ตำข้าวปุ้นก็คือมีแต่ข้าวปุ้นเพียวๆเนาะนึกผู้ใดมักข้าวปุ้นอันนี้เขาก็เส้นน้อยเพราะแซ่บขนาดทุกคนข้าวปีลมไหวๆแบบดีขนาดตอนนี้จีดุยอย่าเดินผ่านไปกลัวจีดุยเตะกล้องนะคะเตะกล้องนี่แย่เลยดีแล้วจีดุยไม่เตะกล้องค่ะจีดุยจำโอ้ยจำทั้งหอยทั้งอันนั้นสัวเอฟซีมาโตใส่มีคนจะกินน้ำไม่ดีเนาะอุ้ยหอยนี่อ้วนขนาดคืองมเอาตรงมุมเลยนั่นมีบดมีทัวบดมีทัวเหมือนได้ทุกมุมเลยบ่จกมุมไหนก็ได้เลยเป็นบ่กะมันก็เป็นมันกว้างเนาะเฮาก็บ่งมันมีมันก็มีหลายบ่งมีมันก็บ่มีเฮาก็ห่างไปเรื่อยๆนําไปอย่างจิดุยอันนี้ไงจิดุยนะ FC จะเห็นจิดุยมาจริงนะคะไม่ใช่จิดุยเล่นๆนี่พี่นางบ่มีหยังให้กินเลยนะคะจิดุยมีแต่ตำบักหุ่งมีตำบักหุ่งจิดุยกําลังหิวเนาะแม่ลูกอ่อนน้อยอ่อนมันหิวตลอดเวลาแม่ลูก7บ่แม่นบ่เกลือจิดุยแม่ลูก7เอฟซีบ่เห็นมันอยู่ตรงนี้พอดีทำแบบผักธรรมดาเป็นผักนัวดีมะหอยมันต้องมีเทคนิคในการต้มหอมได้นอนนั่นเนาะแล้วเขาจะต้มแบบหอยให้มันนัวๆเห็นบ่ลวกแบบนี้นะแซ่บอ้วนๆโอ้มาเดี๋ยวเขาก่อนนี้ก็ได้นี่ออกมาเบิ้ลแล้วเขาก็ปล่อยออกนี่ส่วนหอยแต่ส่วนมากย่ำนี่บ่แม่นมันหอยขาวเบ้าหรือบ่แม่นเริ่มแล้วหอยเริ่มขาวเบ้าแล้วเนาะขาวเบ้าก็คือเฮาจะบ่ได้งมมันเลยเป็นบ่แม่มันอยู่ในขี้ดินนะเฮาก็เอาเสียมไปหาเอาอ๋อผักเห็นมั้ยก็บ่กินนั่งลงจิดุยกับมาเฝ้าเด็ดๆนี่แต่แซ่บเหมือนหอยนั่นกับเอ็ดยังกินแน่ฮะลังเธอตัวได้กลับไปแกงบ่นั่นแกงแล้วกันมาต้มแล้วก็จี้ว่าหัวมันไม่เฮ็ดจังได๋กะที่เพิ่นใส่หยังก่อที่เป็นอาหารไทยที่เอาหอยใส่กะทิน่ะเอิ้นหยังแกงคั่วแกงคั่วบ่อือแกงคั่วหอยขมแกงคั่วมันก็แซ่บนี่ๆแล้วต้องมีสักคลิปเนาะแกงคั่วหอยขมลูกอีสานของแท้แบบอาหารไทยแม่คือมันคืออีหยังอธิบายฮู้จักแต่แกงหอยเอาสิแต่แกงหอยก้อยหอยอีหยังอีกคือหอยอินอะไรอีกผัดกะเพราก็ได้เออเรายังบ่เคยเอาไปเฮ็ดเลยเนาะผัดชูชีก็ได้ชูชีหอยชูชีหอยเพื่อจะดูข่าวกันยังเข้าเฟรมทําผลงานไปไกลมากอยู่กองโตนะคะโอ้ยดูเอ้ไม่มีอะไรกินเลยกินหลายรอบแล้วบ่ได้กินอ้ามันหอมมันหอยมันกินเป็นอยู่บ่เอาล่ะจิดุยกินเป็นทุกอย่างคือหอยก็กินอันนั้นก็กินในเขื่อนน่ะเลยแต่ว่ามะกุ้งนี่กินนะจิดุยดําจิดุยขาวกินมะกุ้งมา FC มีบ่กินมะกุ้งนะมาทางนี้สิกินมะกุ้งก็เป็นนะกับมะกุ้งก็กินเป็นเด้จิดุยนี่มะกุ้งซุปกินชอบแล้วจิดุยมากินมะกุ้งซุปเด้อร่อยมึงดูหอยนี่บ่ค่อยได้กินได้หอยพี่จอยเด็กมึงกินดูอีบ่หอยเนี่ยบ่ค่อยได้หอยพี่จอยเด็กมึงกินดูอีบ่หอยเนี่ยตลาดแล้วก็บ่ค่อยซื้อกินเพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่าเขาเอามาได้ใส่บ่กล้ากินเพราะบางคนถ้ากินแล้วมันบ่ได้ที่มันมียาฆ่าหญ้าที่เฮาซื้อกินเฮาบ่ฮู้ว่าเขาเอามาได้ใดมันบ่สิกินจะปวดหัวเคยเป็นบ่ได้กินแล้วจะปวดหัวเลยแล้วก็เลยบ่ค่อยซื้ออ่ะก็จังอาจจะเคยได้ยินข่าวเนาะแบบว่าที่กินแล้วแบบติดเชื้อในสมองนู่นนั่นนี่ที่กินซุปหอยเซอรี่หรือหอยซุปนี้แม่นบ่มีบ่เฮาบ่ฮู้ว่าแหล่งที่มามาจากไสเนาะจะมาจาก
บางคนเขาก็จะอาจจะแพ้อยู่แล้วบางคนมันจะบอลมันบ่ค่อยสะอาดมันสินะแล้วบางที่ด้านน้ำถ้าน้ำมันบ่สะอาดถ้าเฮาเป็นหอยแบบนี้มันก็เหม็นแน่ตัวหอยนั่นนู่นเด้อถ้าบ่กินแล้วอันนี้นะนั่นไม่กินแล้วจะเสียใจเลยเนาะไม่กินแล้วจะเสียใจนะคะ FC ทุกคนกินก็บ่ต้องคิดหยังหลายเพราะว่าเฮาหอยโขกเฮาเองสะอาดปลอดภัยบ่เหม็นบ่แหะหรือว่ายืนไปแล้วจะดูมาขับกึบไปเพราะมันอยู่ทางขาจะได้ยงกลางเดี๋ยวต้องแค่ระวังลูกมันเท่านั้นเนาะแม่นถ้าต้องเอาออกก่อนแต่บางคนผู้เฒ่านั้นย่าเอื้อนนั้นเราเอาออกดิอันที่มันเป็นอันดิวใต้หอยนี่เห็นมาเลยมาคมเขาเอื้อนมาขี้หอยมันจะเป็นคมๆหน่อยนึงในดากมันนะถ้าเอื้อนเอาออกนานอยู่แซ่บดีอ่ะกินมาก็มะเขือเทศก่อนกินไปฟอยไปเนาะแซ่บสุดยอดเลยกินน้ำกันหลายคนนี่แห้งแซ่บได้กินผู้เดียวนี่บอกว่าแซ่บมาเลยเด้ถ้ากินแบบว่าหลายคนจังซี่โอ้กินไปฟอยไปนี่แป๊บเดียวหมดเลยเนาะเติมแกมแกมออกแกมออกแล้วนะคะพี่ซีบอกเฮาบ่ได้มาเอ็ดที่แบบว่านั่งกินแล้วก็เมามอยนี่คือแบบดนแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วปีใหม่มาก็เลยอ่ะมานั่งเมาหมอยกับพี่จันมาเดี๋ยวโดนไปก็จะมีเรื่อยๆเพราะว่าเรามีแบบตั้งแต่ปีที่แล้วเรามีมุมแบบดีแล้วนะมุมนี้แบบดีมากนะคะแบบว่ากำลังเหมาะเลย FC ก็จะได้เห็นแบบเออมุมนี้เฮาบ่ค่อยได้มาถ่ายมีแค่แบบมาถ่ายรูปซื้อแล้วก็ถ่ายคลิปพร้อมค่ะ FC เบิ่งบรรยากาศพอดีบังแดดให้เฮาพอดีนะคะข้างหลังนี่มันซะนี่แดดเข้าเต็มๆเลยโอ้นั่นๆนี่แซ่บกว่านั้นพอๆในเอฟซีเลยตอนนี้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวคือแซ่บก็คือแบบเพื่อนนี้คือมากินส้มแซ่บอยู่แล้วนะแล้วก็มากินเผ็ดตำบักฮูตำบักหอยหรือตำอันมะอันโยมมะอันหยังมะม่วงมะขามนี่มาเลยได้ทุกมากค่ะนะได้ทุกมากมาๆอย่างแน่ได้หมดมะฮูมะม่วงมะเฟืองมะไฟได้หมดนะคะโอ้รุ่นเราแกซ้ำนี่นี่จ่อยว่าโมเพจแต่รุ่นนี้จะซื้อเข็มหมูกแล้วก็คือเพจนิดนึงธรรมดาธรรมดาเนาะซ้ำนี้เพราะตอนนี้เพจก็ได้หยีกันหมดเนาะถั่วนี่ก็คือถั่วของเฮาไอ้เนาะถั่วปลูกตั้งแต่ปีไก่ได้กินปีนี้ซึ่งไปเก็บกับคุณนันท์เนาะพยังมาเบิ่งนี่ไปย้อนดูได้นะคะทุกคนแม่ยังบอกว่าเดี๋ยวแปะไว้เดี๋ยวลืมไปแปะอีกFCก็จะงงมาแปะอีกแล้วนะเตือนกันด้วยนะคะทุกคนลืมขี้ลืมพี่ดิพี่อยากกินหัวบอกกินไม่ได้นมยานพี่ดุยเอ้ยเอฟซีเลยบอกเห็นว่าจีดุยในไก่ซีกะเพราขนาดไหนนะแต่ไก่ชิดมากโอ้กรุบกรับโอ้นานๆแปะซาตะมุมเออแต่เฮากินแต่กินเฮากินแปะซาอีหลีเพราะข้างหลังเฮานี่ข้างหน้าเฮานี่คือเป็นซาใช่แปะซาคือนั่งข้างๆแปะซาอีหลีแปะซาอีหลีอะไรเนี่ยหิมสะก็แหละทางนี้กินทั่วแล้วเพราะว่าเริ่มเผ็ดแล้วนั่นเองยังแซ่บย่างเขาแบกกาวอีกแล้วผมยุยค่ะแล้วก็ยุยดำไม่อยู่หน้ากล้องนี่ดูภาพเดียวเจ็ดตู่ดกแห้งกินหอยเป็นเศร้าหน่อยละถ้ากินเยอะเกินไปมันเป็นยังบ่หรือว่าแห้งแซ่บบ่แห้งแซ่บหรือว่าแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนมันจะแล้วแต่คนแบบบางคนปวดขาอะไรงี้มีบางคนกินว่ามันได้ปวดหัวแล้วแต่เนาะแล้วแต่แบบคนหมอบางคนก็อาจจะกินบ่ได้จังซี่เนาะคนใหญ่กินได้บ่ถึงนั้นหอยหรือว่าผิดโรคแล้วแต่คนแต่ยาบ่สิกินอยู่แต่ก็คืออย่าบอกอยากกินอยู่กินยาละไปเอายาเตรียมไว้แล้วโดนจะกินจะเจ็บแข้งเจ็บขาก็เลยส่วนมาคุณหมอจะบอกคอยแนะนำให้กินเนาะซุ้มหอยนี่กะตัว FC เบิ่งอยู่กะต้องระวังบอกว่าอะไรเขากินได้แน่บ่ได้แน่ผมก็เป็นห่วง FC พร้อมปลาดุกปลาไก่หวายพี่ได้ยินว่ากินบ่ได้โอ้กินไปกินมาแป๊บเดียวนี่คือ
จะเมิดปลา FC หรืออะไร FC แบบที่กินเขาอยู่ด้วยกันตอนนี้นี่เหมือนกินเมิดปลาเห่าหรือเปล่าเราก็กินไปฟอยไปก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปนะเป็นจังไรเนาะค่ะ FC ทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาฝาก FC กันก็คือเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มานั่งเมามอยนะคะสลองแบ็คเก่าถ่ายรูปใหม่ข้างหลังแล้วก็ปีใหม่ละเฮายังบ่ได้มานั่งกินข้าวแล้วก็เมามอยรีวิวก็เลยมากินตําบักหุ่งแบบยั่วๆ FC นะคะพร้อมแบบกินหอยจุกพร้อมแน่นอนแบบบ่ได้กินโดนแล้วพร้อมนะคะ FC ก็คือสิอยากนําเฮาแล้วนะเดี๋ยวเฮาต้องขอตัวนะคะคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ด้วยรอติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้านี่เราจะทําภารกิจอะไรที่โคกน้องนานะคะให้ท่านติดตามพร้อมว่าทีมงานของเฮานี่จะมีเซอร์ไพรส์อย่างบ่อีโคกน้องนากะให้รอติดตามด้วยนะคะขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงหากไกลจากโควิดนะคะอย่ากินหอยจุ๊บเลยกินตําหุ่งฝีมือพี่จอยก็เมื่อกี้ได้โคกน้องนานะคะทุกคนกินที่อื่นไม่ได้นะคะฝีมือพี่จอยนะคะอยากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรัก FC ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายไปเลย